กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูพาสต้าผัดเขียวหวานกับอกเป็ดรมควันคุณผู้ชมคะวิธีการทำอกเป็ดลมควันเนี่ยมันไม่ยากนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้ออุ้ยชิ้นหนึ่งเป็นร้อยเชียวนะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักไปตลาดเราได้ซื้ออกเป็ดสดมาคุณผู้ชมพอเราได้อกเป็ดเสร็จล้างทำความสะอาดซับให้แห้งต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลานะคุณผู้ชมอกเป็ดควรมีอุณหภูมิเย็นมากๆไม่ควรเกิน 1-2 องศาเลยนะคุณผู้ชมให้เย็นจัดๆไว้ก่อนละดีที่สุดวิธีการทำให้อกเป็ดยังคงมีสีสวยรสชาติอร่อยและมีความนุ่มนวลและเก็บได้นานคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนี่คุณผู้ชมซองนี้ NS Mix ตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมปริมาณสัดส่วนที่ใช้ง่ายมากคุณผู้ชมเนื้อสัตว์1กิโลเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อกเป็ดชิ้นนี้250กรัมเราจะใส่เศษ1ส่วน4ช้อนชาโดยประมาณหรือไม่เกินเศษ1ส่วน3ช้อนชานะคุณผู้ชมNS Mix จะทำหน้าที่ได้ดีดีกับส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์สีแดงๆสวยๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะเดี๋ยว NS Mix ก็จะเข้าไปในส่วนผสมนี้เองอกเป็ดเมื่อเคล้ากับ NS Mix เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3วันคุณผู้ชมอย่างเร็ว2วันพอเราเอาออกมาย่างเราก็อยากให้มีกลิ่นหอมแบบรมควันไหมคุณผู้ชมขวดนี้คือซอสกลิ่นควันตลาดโลโบคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคุณผู้ชมเขามีขายโอ้ยคุณผู้ชมกลิ่นเหมือนใช้ฟืนมารมควันหอมจริงๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการเตรียมถุงถ้าหากว่านำเข้าตู้เย็นเนื้ออกเป็ดจะแน่นแล้วก็แข็งขึ้นสามารถใส่ถุงสูญญากาศได้คุณผู้ชมแต่ถ้าบ้านเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะนี่เก็บแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางมัดซะเสร็จแล้วก็จัดการนี่วางแบบนี้คุณผู้ชมให้เป็ดเนี่ยแบนๆแบบนี้เอาเข้าตู้เย็นไว้คุณผู้ชมใกล้กับช่องทำน้ำแข็งจะเย็นมากแต่ถ้าคุณผู้ชมเอาไปใส่ช่องผักไม่เหมาะนะคุณผู้ชมอุณหภูมิเย็นไม่พอแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าฟรีเซอร์นะครับระหว่างที่เราจะลงมือจะผัดพาสต้าเขียวหวานคุณผู้ชมเราก็หยิบอกเป็ดที่เราได้หมักมาเรียบร้อยแล้ว3วันซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในฝาอบลมร้อนของเราแล้วก็กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมอย่าเสียเวลาเลยเราก็ลงมือเลยคุณผู้ชมครับตำรับไหนๆก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำมันถั่วเหลืองก็ใส่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดเตากระทะวันนี้ก็ดูน่าใช้น่าจับถ้าคุณผู้ชมด้ามเบเกอร์ไลด้วยเป็นกระทะไวทัลลักษ์3ชั้นตราหัวมาลาย34เซนคุณผู้ชมผัดรับประทานก็ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบวันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเพราะเป็นเมนูอาหารอิตาเลียนลูกครึ่งไทยก็ใส่แค่นี้พอแล้วคุณผู้ชมใส่ไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็หอมหอมแล้วนะคุณผู้ชมนะกลิ่นเป็นเขียวหวานคือนี่ตำรับเขียวหวานนี่ดังไปทั่วโลกนะคุณผู้ชมอุ้ยกระทะร้อนเร็วมากอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมใส่ลงไปเราก็ใส่ทีละน้อยใส่ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ผัดให้น้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยละลายกระจายกลิ่นมันจะแบบหอมเป็นแกงเขียวหวานแต่มันไม่ได้มีความเผ็ดมากมากนะคุณผู้ชมเพราะเรากำลังจะทำเขียวหวานแบบครีมมี่คือนวลนัวเนี่ยค่อยๆ คุณผู้ชมผัดไปเรื่อยน้ำพริกแกงละลายเข้ากันดีทีนี้มาถึงขั้นตอนในการปรุงรสคุณผู้ชมคงต้องบรรยับบรรยังนิดนึงนะน้ำตาลปี๊บนิดนึงเราไม่ชอบแกงหวานเกินคุณผู้ชมน้ำพริกแกงอาจจะเค็มอยู่แล้วแต่เราต้องการกลิ่นหอมของน้ำปลาก็สักหน่อยนึงอาหารฝรั่งเค็มมากไม่ได้คุณผู้ชม
อยากให้หอมก็นี่ใบมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงกลิ่นมันจะขึ้นมาพร้อมกับน้ำปลาพอได้ลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะพอกับพาสต้ายิ่งถ้าพาสต้าของคุณต้มแบบอะเดนเต้มันจะดูดเอาน้ำแกงเข้าไปเยอะอีกสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าที่เราต้มไว้ลงไปพอใส่พาสต้าเสร็จแล้วเราก็ผัดนี่คุณผู้ชมมันจะมีแบบเป็นคลุกคลิกแห้งๆผัดจนกระทั่งแบบเหมือนจะมีเกรวี่เล็กๆนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่น้ำจงเจ๋งนะอย่านะคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แห้งก็เหมือนผัดก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หรืออะไรแบบนั้นไม่ได้คุณผู้ชมแบบนี้นี่คือไข่แดงเค็มจัดการหั่นเป็นชิ้นแล้วลงกระทะทอดพอเหลืองอ่อนๆใส่ลงไปเลยพริกชี้ฟ้าสีแดงใส่ลงไปโหระพาใส่ลงไปเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาแค่โหระพาฟุบนะคุณผู้ชมไม่ถึงกับสุกมากเอาล่ะแค่นี้ปิดไฟเลยเดี๋ยวตักใส่จานนะอุ้ยนี่ไงอกเป็ดของเราสุกแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากยังอุ่นๆอยู่เลยนะเราก็จะไม่อาหั่นแบบสไลซ์จนเกินไปเหมือนเราขี้เหนียวคุณผู้ชมอกเป็ดจะสีสวยนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นลมควันมากและเนื้ออกเป็ดก็เป็นสีชมพูพิงๆเพราะว่า NS Mix จะช่วยทำให้เนื้ออกเป็ดของเรามีความเด้งตึงตัวแล้วก็ยังคงเก็บรสชาติของเนื้อเป็ดแบบธรรมชาติไว้ได้เยอะที่สุดถึงแม้จะผ่านการย่างแล้วยิ่งมาเจอกับกลิ่นลมควันนะคุณผู้ชมอร่อยมากโอ้ยพร้อมรับประทานแล้วค่ะวันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลา15:20ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกสัปดาห์นะก็จะมีเคล็ดลับการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนะมีเคล็ดลับการทำให้เนื้อหมูนุ่มแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากเพราะว่ามันมีทั้งมันเนาะแฮปปี้ขยำจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วก็ไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าหมูของเราหั่นเป็นชิ้นไม่ได้หนามากถ้าเกิดใช้แรงเยอะๆเนื้อหมูของเราก็จะยุ่ยไปคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารแล้วสุขภาพดีกันกับเมนูสเต็กไก่คลีนกับข้าวหุงธัญพืชกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ